เซสชันถัดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการเสวนานะคะเป็นการแบ่งปันนะคะประสบการณ์วิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมเวชสำอางนะคะโดยจะมีผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นดร.ธงชัยนะคะค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญดร.ธงชัยเลยค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางสวทช.นะคะก็ได้รับเกียรติจากทางบริษัทนะคะที่ให้ความกรุณานะคะที่จะมาร่วมเสวนากับเราทั้งหมด3บริษัทด้วยกันนะคะค่ะบริษัทแรกนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Idea to Expert จำกัดนะคะคุณพินิจเขื่อนสุวงศ์ค่ะค่ะท่านที่2นะคะคุณพานุวัฒน์สงวนพุทธิจันทร์นะคะกรรมการบริหารบริษัท The Hermitage International จำกัดค่ะค่ะท่านที่3นะคะดร.จันจิรานะคะตั้งสันทัดกุลนะคะค่ะท่านเป็นเซลล์แอนด์โปรดักต์สเปเชียลิสต์นะคะบริษัทฟาร์มคิดดีจำกัดค่ะค่ะการพัฒนาเทคโนโลยีจากงานวิจัยนะครับ encapsulation นะครับจนไปถึงการวิเคราะห์ทดสอบต่างๆในผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเจอในการทดสอบหรือการทดลองเนี้ยมันก็มีหลากหลายประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีการพัฒนาจากพื้นฐานเลยอย่าง BCG จากวัตถุดิบสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับพวกสมุนไพรมากมายเลยนะครับซึ่งในแพลตฟอร์มของสวทช.เองเนี่ยก็จะมีตัวแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นนะครับอย่างที่เราดูวิดีโอกันต้นชั่วโมงนะครับก็คือในเรื่องของฟู้ดเสิร์ฟนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่บริการนะครับในเรื่องของการผลิตนะครับเรื่องของการผลิตอาหารนะครับแล้วก็ส่วนผสมฟังก์ชันเชิงหน้าที่นะครับที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะครับแล้วก็ส่วนผสมฟังก์ชันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ขอบคุณนะครับทางวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่สละเวลานะครับท่านอาจารย์ดวงอันนี้เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในประเทศครับที่จุฬาที่มหิดลนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราตีพิมพ์ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ที่ Pharmaceutical ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับตีพิมพ์เมื่อปี2022ในเรื่องของฤทธิ์ของการสกัดพืชสัตว์และช่วยเพิ่มเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งยังไงในลดแอนตี้คอลลาเจนได้ยังไงโครงการการทำงานเป็นยังไงเป็นต้นนะครับนี่ก็ตีพิมพ์ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ข้อ5เหมือนกันแล้วก็ที่นายแฟกเตอร์5กว่าเหมือนกันนะครับโดยทีมที่ช่วยทำวิจัยก็จะเป็นทีมนักเอกสวทช.ที่เราทำวิจัยร่วมกันกดไว้ฟังอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนของทีมผมครับครับก็เดินเริ่มมาขอเชิญทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับคือตอนนี้ก็เห็นได้ว่าอย่างของบริษัทที่ถูกเปิดเนี่ยก็จะมีจุดเปลี่ยนนะครับเรื่องของสินค้าเดิมที่อาจจะยอดขายลดลงเนื่องจากว่าคนเกิดลดลงเด็กลดลงอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าสิ่งที่มีอยู่ในมือเนี่ยพัฒนาไปอะไรบ้างก็พัฒนามาจากencapsulation กับสารสกัดเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับมาเป็น encapsulation แล้วก็หาลิตรใหม่ๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคีย์พอยต์นึงที่ไม่จากสินค้าเดิมที่มีแล้วมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แต่แน่นอนก็ต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการวิจัยใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับทางคุณอานุวัฒน์นะครับทางบริษัทเนี่ยมีงานวิจัยร่วมกับสวทช.ยังไงบ้างครับแล้วก็บริษัทเป็นยังไงบ้างครับคือจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับพื้นฐานของ Hermitage เนี่ยจริงๆเราอยากสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับคนไทยด้วยกันโดยใช้คืออะไรนะมีมอตโต้ว่าเราอยากทำอะไรที่มันแตกต่างจากในท้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วอะไรจะมาเสริมตรงนี้ได้ก็คือนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ตัวผมเองอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีมากมายนะเพราะฉะนั้นที่แรกที่เราไปก็คือเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับที่ KAP นะขออนุญาตอ้างถึงนิดนึงนะครับแล้วก็ทำวิจัยตัวแรกกับอาจารย์ก็ไปคุยกับนักวิจัยว่าเราอยากมีนวัตกรรมเราอยากมีเทคโนโลยีใหม่ๆอยากให้สารสกัดที่ได้จากที่ไม่มีคุณค่าเลยเหมือนกับไรซูจากสิ่งที่ไม่มีใช่แล้วก็สกัดสารมาแล้วก็ได้ผลดีกับผิวของคนไทยจริงๆเสร็จปั๊บได้สารสกัดมาปุ๊บ
ทำในลำสันเป็นเอนไซม์โบรมีเลนโบรมีเลนนะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวเปิดแบรนด์ของเราตอนแรกเปิดเป็นตัวสีเขียวที่ท่านเห็นอยู่เป็นแอนตี้เอจิ้งนะครับซึ่งตัวโบรมีเลนมีทั้งเรื่องของแอนตี้เอจิ้งคอลลาเจนิสแอนตี้เทโลเจนิสแล้วก็มีพวกทำให้เรื่องช่วยในการขัดเซลล์อีกอย่างออกด้วยนะครับเสร็จปั๊บเราก็เลยขอทุนวิจัยนะครับในส่วนนึงก็คือแม่อาจารย์เป็นคนสนับสนุนสองคือเรานำเอาสารต่างๆผสมลงไปในตัวผลิตภัณฑ์เราก็นำเอาไปวิจัยต่อในลักษณะของการทดสอบ efficacy นะครับถามว่าอันนี้คือจุดยืนของ duplication ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่เลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ถัดไปครับเราอิงจากสิ่งแรกที่เราทำก็คือหานวัตกรรมหางานวิจัยหาความร่วมมือก็คือตอนนี้เยอะไปหมดก็คือทั้งเกษตรทั้งจุฬานะครับมาเรียนมาไซแอนอินโนเวทีฟเฮาส์ตรงถึงสวทช.นาโนเทคนะครับโดยที่อันนี้เป็นรางวัลที่เราได้นะครับในปี2022นะครับเราได้เป็นงานวิจัยดีเด่นกับทีมวิจัยดีเด่นนะครับได้มา2รางวัลนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยตอนแรกเรายังไม่ได้มีงานวิจัยจากเอฟเฟกซี่เนาะเราก็คือแต่ว่าเราอยากจะทำไงให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเทสก็คือเป็นอินฮาวส์โซลให้คนในออฟฟิศเนี่ยใช้แล้วดูซิว่ามันดีขึ้นจริงแบบหน้าแรกคือหน้าผมนี่เราคาตานิดนึงนะคาตานิดนึงนะครับแล้วก็พอแต่ว่าอันนี้มันไม่พอจริงไหมเวลาเราไปคุยกับลูกค้าเวลาเราไปตอนให้เราไลฟ์ทุกคนต้องปรับตัวถูกไหมครับออนไลน์มันเป็นแบบมาแทนที่ออฟไลน์เกือบ 100% ออฟไลน์เป็นเหมือนกับตอนนี้ที่เรามีหน้าร้านเนี่ยให้คุณลูกค้าไปลองทดสอบดูนะดูซิว่ามันเข้ากับเราได้ไหมมันแท้ไหมมันอะไรไหมแต่สุดท้ายอ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะชอบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คืออินเฮ้าส์นั่นเองเราก็เลยส่งไปทดสอบจริงกับที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ที่เพศสัตว์มอเชียงใหม่ทดสอบใหม่นะครับอันนี้สองตัวแรกแล้วเราก็อันนี้ตัวที่เป็นซีโร่อันนี้เป็นเอ็กซ์วีโวนะครับเราทำทดสอบเป็นเอ็กซ์วีโวคือปัจจุบันจริงๆเหมือนที่อาจารย์ได้อธิบายเมื่อกี้นี้ที่กลุ่มเนาะแล้วก็มาหยดวิตามินซีของเราอันนี้เป็นวิตามินซีผสมโซนที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่สามนะครับซึ่งวิตามินซีตัวนี้มันมีทรีมมิราเคิลก็คือหนึ่งเขาจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อันนี้เราก็ส่งไปที่มานูเซ่ที่ชิงทดสอบแล้วก็ในเรื่องของกระตุ้นคอลลาเจนอันนี้เราก็ให้ทางสวทช.ดูแลให้นะครับดูจากฝั่งที่มีสีน้ำเงินเข้มติดเนี่ยก็คือว่าอันนี้เป็นการย้อมสีเพื่อดูว่าคอลลาเจนขึ้นไหมนะครับย้อมแค่5วันเองผลออกมาคือเทียบเท่ากับเรตินอลเลยนี่คือแต่ว่าเราก็เลยแบบรู้ว้าวมากถามว่าไอสิ่งที่เราว้าวอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะส่งให้กับผู้บริโภคได้นะครับและผู้บริโภคใหม่ๆสมัยใหม่เนี่ยเขาแบบฉลาดนะเขาฉลาดเลือกเขาฉลาดใช้เพราะฉะนั้นพอเราบอกเฮ้ยเรามีงานวิจัยปุ๊บวิจัยที่ไหนลองรับจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเอ้ยคุณสามารถอ่านงานวิจัยของเราได้เราเปิดงานวิจัยในเว็บไซต์ของเรานะครับอันนี้ก็คืออย่างที่แจ้งก็คือว่าเราใช้นวัตกรรมและงานวิจัยในการนำบริษัทให้กับผู้บริโภคได้รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับเพื่อให้ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์เราว่าเฮ้ยหนึ่งคุณมีการทดสอบไม่เอเดชันการเอเดชันก็คือไม่มีไม่ละเอียดเผื่อนะครับมีทดสอบเอฟเฟกซี่คือซึ่งถามว่ามันใช้เงินเยอะไหมมันใช้เงินเยอะมากล้านเป็นล้านเพราะว่าในแต่ละตัวทดสอบแพงมากนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดหนึ่งทางนี้นะว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าลดราคาได้ก็จะดีเลยอันนี้เดี๋ยวข้อต่อไปข้อต่อไปอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เราทำวิจัยกับทางจุฬาร่วมวิจัยกับทางจุฬาแล้วก็ทางเกษตรนะครับได้สารสกัดมาหลายตัวแล้วก็เราไปโคกับมาเลสตาร์ตาไซเอนเพื่อเอามาแอนแคปซูลเลชันที่เราในหลายๆขนาดของโมเลกุลนะครับอันนี้ก็
อย่างที่แจ้งก็คือว่าเราทดสอบเลยแล้วก็เราใช้งานวิจัยในการหลีกบริษัทนะครับหลีกผลิตภัณฑ์ให้ทุกคนได้ใช้แล้วก็มั่นใจว่าเฮ้ยคือเคยซื้อทุกคนเคยซื้อผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็พรีเซนเตอร์เป็นดาราหรืออะไรเงี้ยเราก็มโนว่าใช่แล้วเราจะสวยเหมือนดาราที่แล้วเรามโนว่าเฮ้ยอ้ำเอิ้งหรือเปล่าใช้ไปสักพักเอ๊ะทำไมหน้าฉันเหมือนอะไรเหมือนเดิมเลยใช่ป่ะ28วันผ่านไปฉันหน้าเหมือนเดิมเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีงานวิจัยรองรับถูกไหมครับงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ใหญ่มากที่จะบอกลูกค้าเบื้องต้นได้ว่าเฮ้ยคุณกราฟผลิตภัณฑ์ไปแล้วมันหวังผลได้มันเห็นผลได้จริงโอเคขอบคุณมากครับก็ฟังมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ยินก็คือทางบริษัทเองเนี่ยให้ความสนใจกับสินค้ามากเลยนะครับว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะเราจะขายยังไงขายให้ลูกค้าสามารถที่จะรับเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วเห็นประสิทธิภาพใช้งานได้ผลจริงๆนะบริษัทก็เริ่มตั้งแต่การพัฒนาครับนอกจากการพัฒนาจากสิ่งที่เหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตด้วยแล้วเราก็มาสร้างตลาดมาเก็ตเกษตรกรที่ขายทั่วไปก็อยากก็ได้คุณค่านะด้วยนะครับทีนี้เนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าใช้แล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเริ่มจากตัวเองก่อนเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วซึ่งจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยในห้องแบบวิจัยก็จะใช้แบบนั้นนะครับถามว่าวิจัยเรากล้าใช้เองไหมเราต้องใช้ก่อนครับเราถึงจะถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการหรือลูกค้าได้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราทางบริษัทก็ต้องการเน้นชัวร์ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าใช้แล้วมีจริงโอเคครับแล้วต่อไปนะครับสาวสวยคนเดียวของเราในวันนี้นะครับดร.เจริญนะครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าทางบริษัทความคิดดีเนี่ยมีนวัตกรรมหรือแนวคิดยังไงกับสินค้านะครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะก็ของความที่ดีนะคะจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นของเราเลยอ่ะเราเป็นฟาร์มออร์แกนิกเนาะที่เริ่มจุดเริ่มต้นมาจากอาหารมาก่อนนะคะทีนี้ที่ฟาร์มเนี้ยค่ะก็จะมีไก่เนาะไก่โคราชนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเห็ดค่ะซึ่งเราพอเองหมดเลยก็ปรับสภาวะนะคะให้มีความเป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็เซอร์ติฟายด้วยทีเนี้ยเราคุ้นเคยกับอาหารมาเป็นเวลานานมากแล้วค่ะแล้วก็เราก็ต้องการวิ่งเข้าสู่ตลาดคอสเมติกเนาะซึ่งมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความหลากหลายเนาะกำลังเติบโตใช่กำลังเติบโตค่ะแล้วก็เราก็เลยมองว่าเอ๊ะวัตถุดิบของเราค่ะจะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็วิ่งเข้าสู่ตลาดนี้ได้ยังไงแล้วก็เป็นที่มานะคะทีเนี้ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะเริ่มจากอะไรดีด้วยความที่คอสเมติกก็มีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะคะแล้วตอนนั้นจุดเริ่มต้นเลยก็คือมีฝุ่นมีมลพิษมีอะไรเต็มไปหมดนะคะแล้วก็ทางแบ็กกราวด์เองนะคะก็จะเป็นมีทีมคุณหมอมีอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้เราก็จะค่อนข้างเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคอสเมติกที่จะต้องมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะพวกสารแอคทีฟอินกรีเดียนต์ต่างๆเนาะในส่วนนี้นะคะก็เลยเป็นที่มานะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะจบไอตัว product concept ยังไงนะคะก็เริ่มจากpain point ใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคอะค่ะเขาจะสนใจตรงไหนเนาะก็ดูจากปัญหาที่มีนะคะว่าปัญหาเรื่องผิวค่ะของคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเนาะก็จะเป็นพวกความหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะมีรอยสิวผิวแห้งผิวมันผิวแพ้ง่ายนะคะก็เลยเป็นที่มาเนาะที่ทำให้เรามามองวัตถุดิบนะคะที่เรามีนั่นก็คือเห็ดหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจือของฟาร์มนะคะก็คืออย่างที่แจ้งไปแล้วเราเองนะคะแล้วก็มีความเป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็เลยหาทีมใจนะคะจริงๆก็คือมีหัวหน้าทีมนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือต้นทุนค่ะเป็นหัวหน้าทีมนะคะก็ดูว่าเอ๊ะถ้ามีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เราจะไปยอดกันยังไงเนาะก็เลยเป็นที่มาที่จะสกัดนะคะสารสำคัญจากเห็ดหลินจือออกมานะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเอ็นคาสเลชันเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ได้มาเป็นตัวเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะจากสารสกัดเห็ดหลินจือเนาะภายใต้แบรนด์ริชโรนะคะริชโรก็คือมาจากชื่อแบรนด์ที่มาจากริชี่นะคะที่แปลว่าเห็ดหลินจือนะคะแล้วก็เนเชอรัลเนาะที่แปลว่าธรรมชาตินะคะทีนี้ในส่วนนี้
ี้นะคะก็จะเป็นนวัตกรรมเนาะ encapsulation ที่ทำการของกุ้งเจ้าสาวของคำเนี้ยค่ะที่ทำให้เขามีประสิทธิภาพในการซึมผ่านนะคะแล้วก็สามารถปล่อยเอกสารสำคัญเนี่ยได้ตลอด12ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จดสิทธิบัตรนะคะเรียบร้อยนะคะมีอนุสิทธิบัตร2ฉบับเนาะมีจดเทรดมาร์คด้วยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลค่ะก็คือเราไปแข่งแล้วรางวัลระดับโลกนะคะเป็นรางวัลนวัตกรรมนะคะจากเยาวราชที่สุดแรงนะคะที่เฉลี่ยเงินเนาะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะก็จะเป็นเหรียญทองนะคะจากทรงที่เกาหลีใต้ค่ะซึ่งด้วยความที่ตลาดคอสเมติกนะคะเป็นที่ทราบกันดีมีความน่าสนใจเนาะมีมูลค่าประมาณ200,000 ล้านบาทนะคะทั้งในส่วนที่เป็นภายในประเทศเองนะคะถึง 60% เนาะแล้วก็สามารถเป็นโอกาสเติบโตนะคะในต่างประเทศได้ด้วยนะคะโดยเทรนด์นะคะในปัจจุบันนี้ค่ะก็คือจะต้องเป็นคลีนบิวตี้ดีต่อผิวดีต่อใจแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วผู้บริโภคส่วนใหญ่ค่ะต้องการที่จะเป็นคอสเมติกที่แบบเป็น all in one สวยครบจบในขวดเดียวเนาะเพราะฉะนั้นตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็ต้องได้ทุกอย่างเนาะให้ความชุ่มชื้นเพิ่มความขาวปรับความกระจ่างใสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแน่นอนค่ะ active ingredient ก็ต้องดีจริงแล้วก็มีเห็นผลชัดนะคะอย่างที่พี่แอนแจ้งไปว่าทางวิจัยของเราเนี่ยค่ะเป็นตัวไดรฟ์ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่ทำให้มีความน่าเชื่อถือเนาะแล้วเราก็เริ่มทำการตลาดนะคะภายในประเทศเนาะจุดเริ่มแรกเลยเราก็ได้รับคัดเลือกนะคะในการไปแข่งรายการ The Pitching เนาะของ Woody นะคะอันนี้เป็นซีซั่น2นะคะก็เข้ารอบ Semi Final นะคะในส่วนนี้แล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์วัตกรรมดีเด่นนะคะเข้าถวายประเทศในประเทศนะคะในงานวช.ค่ะแล้วก็จะเป็นเริ่มมีตลาดเริ่มไปเจาะตลาดที่ต่างประเทศนะคะไปหาแนวทางเนาะไปเปิดสัมการด้วยนะคะก็จะมีไปกัมพูชานะคะแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือจะไปออกงานเซียวนะคะเป็นสินค้าในจะแสดงสินค้าที่สื่อเตือนที่ประเทศจีนนะคะฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะด้วยความที่จีนนะคะเขาจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักตัวเองอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะคะของผู้ใช้จริงนะคะก็แค่จะ 99% เลยนะคะก็คือจะพอใจใช่ค่ะแล้วก็จะกลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้วก็อันนี้ใช้ตัวเองเนาะฟรีชีพค่ะอันภาพตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นคุณวาสนานะคะเป็น CEO ของบริษัทนะคะเราจะทดสอบตัวเครื่องนะคะเครื่องวิเซียเวอร์ชั่น7นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องระดมใช้ค่ะโอเคครับผมขอบคุณนักเจนนะครับครับก็ตกลงครับสำหรับฟาร์มที่ดีนะครับก็จะเป็นสินค้าที่แปรรูปมาจากสิ่งที่ฟาร์มมีแล้วแล้วก็ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก็เห็นเจอเนี่ยก็พอกันครับผมนี่เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับก็ไปคุยกับเกษตรกรก็ได้มีเครือข่ายนะผมก็มองว่าเครือข่ายเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตทางด้านธุรกิจหรือว่าหรือนายเกษตรนะครับจะคล้ายๆบริษัทของมันนะว่าถ้าเกิดเราเจอกลุ่มเกษตรกรแล้วต้องการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มบริษัทเองก็จะเป็นเหมือนเอเจนต์ที่ช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ด้วยนี่ก็น่าสนใจนะก็เห็นว่าจะมีหลายๆกิจกรรมที่ทางบริษัทได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับทางสวช.นะครับร่วมกับชุมชนเนี่ยนี้เนี่ยอยากจะทราบนะครับต่อไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจะแข่งขันระดับโลกเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเหมือนบอลไทยจะไปบอลโลกเนี่ยนะกำลังปีว่าเต็มที่นะครับถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นทำสำหรับสินค้าไทยเราอยากจะทะลุข้อจำกัดต่างๆนะครับก็อยากจะฝากแชร์สั้นๆนะครับจากของแต่ละประสบการณ์ของแต่ละท่านว่าถ้าอยู่ตรงนี้เรามีอะไรที่เราจะไปต่อได้แล้วเราจะไปเหนือกว่านี้ได้ยังไงครับเชิญเลยครับถ้าในมุมผมนะครับจากประสบการณ์คือถ้าเราจะกด Google ได้ไปตลาดคอมพิวเตอร์ได้ตัว evidence base ก็คือข้อมูลที่เป็น scientific evidence สำคัญมากนะครับมันสำคัญตั้งแต่ด่านแรกเลยเราจะไปต่างประเทศตั้งแต่ด่านแรกเราโยนแล้ว
คือต้องผ่านมยอสามได้ก่อนผ่านมยอให้ได้แล้วไปผ่านไปจบมยอของประเทศนะครับที่เราจะไปเจาะตลาดที่ได้การจะไปเจาะตลาดได้ก็ต้องมีเซอร์ติฟิเคชั่นต้องมีฉะนั้นก็มีพวกไอโซมาตรฐานต่างๆที่เขาดูเบสแล้วเราต้องดูที่ได้เราผ่านนะครับอีกอันนึงในแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อปีที่แล้วที่เราได้เข้าร่วมโครงการของ CLB ที่ทางอีเซลเป็นเจ้าภาพครับก็ได้ไปนำสินค้าไปแสดงที่ปารีสที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราเป็นทีมหนึ่งในทีมของประเทศไทยที่ทาง LVMH ก็ LVMH ก็เป็นอย่างที่ดูแลเรื่องเครื่องสำอางตัวบริการเขาคิดอัพเรื่องเราไปพิชอย่างที่เราได้ก็คือเขาก็จะถามเลยว่าเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเชื่อนะว่าเปเปอร์ที่เราตีพิมพ์เนี่ยมันมีดิสตังที่เราตีพิมพ์จริงหรือเปล่าก็แนวแบบแอบบอกหามาว่าคุณสกัดยังไงแล้วคุณทดสอบยังไงเราก็คุยกันกับทีมวิจัยเราจะบอกดีไหมจะบอกทั้งหมดดีไหมหรือจะบอกนิดนึงอ๋อนิดนึงเขาก็จี้ถามอีกอันนี้คือคนที่ถามเนี่ยก็เป็นผู้จัดการฝ่ายงานดีของแอลวีเอชเขาจะจี้ถามเหมือนเขาจะพยายามจะบอกหามาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการดับเบิ้ลเช็คว่าเอกสารที่เราส่งมาแอปพลายเนี่ยมีอะไรบ้างมีออกใครดีเอาไหมแล้วก็อย่างที่เราได้รับฟีดแบ็กจากเขาเขาถามลงมาคำเดียวว่าเป็นตัวแอคทีฟที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวสารสกัดผู้สารหรือใช้สารสกัดผู้สารเอามาทำในการตัวเองเป็นผ้าเนื้อเคยไปจดมายอที่ใช้หน้าเอฟดีเอเรียแล้วคือเขาก็พูดไปถึงไกลๆว่าถ้าเขาจะซื้อตอนแบบเรื่องของเราเอาไปใช้กับเครื่องสำอางในกลุ่ม LVMH ไป develop เป็นโปรดักต์เขามองไปที่ต่างจีนเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเราก็กะว่าเราจะไปทำโปรไฟล์แจ้งถึงที่ยุโรปจะไปขายที่ยุโรปแต่ยุโรปก็มองแบบนึงก็จะมองว่าสินค้าของที่ในกลุ่มเขาตลาดใหญ่ที่สุดของเขาอยู่ที่จีนเขาจะถามเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันออยของจีนจะมีลิสต์สารสกัดบางตัวที่บ้านเราใช้ได้นะแต่ที่จีนเขาห้ามใช้ส่วนหนึ่งก็อย่างที่ทราบมาก็แต่เขาจะห้ามเรื่องของเฮลตี้ของคนจีนแต่จริงๆส่วนหนึ่งเขาพยายามปกป้องโลคอลพิเศษของที่จีนไม่ให้เราไปในเขตตรงนั้นเลยเขาก็ถามเราตรงนี้เราก็บอกว่ามันไม่เคยจบเลยนะไอ้ตัวเอซีไอจีเขาก็บอกเลยว่าถ้าจบแล้วอ่ะเขาถึงจะสนใจนั่นชัดเจนคือถ้าเขาซื้อสิ่งในตัวรอไม่เที่ยวอะไรต่อไปเขาก็ตั้งใจที่จะไปจองตลาดจีนนะนี่คือภาพของแบรนด์ระดับโลกที่ฝรั่งเศสที่เขามองแล้วผมก็อยากจะแชร์นะครับว่าเขามองยังไงกับตลาดโลกแล้วถ้าเราจะไปตลาดโลกเราจะเจออะไรบ้างเป็นข้อมูลที่เยอะมากเขาตอบไปหมดแล้วอันนี้เสริมแล้วกันนะครับอันนี้คือเคยที่จะลองไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศดูนะครับที่กัมพูชาแต่ครั้งนี้เนี่ยจะถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็บอกตรงๆเลยว่ายากมากการที่จะไปจอบตลาดคือเราไปกราบนิดนึงก็คือ navigation ตอนนี้พยายามอย่างยิ่งที่ทำให้ชื่อเสียงในเมืองไทยดีที่สุดก่อนในระดับหนึ่งเพื่อที่จะก้าวไปสู่ระดับ international นะครับเราพยายามที่จะไปทางตะวันออกกลางไปทางกัมพูชาเริ่มที่กัมพูชาก่อนก็คือไม่ประสบความสำเร็จเลยผมคิดว่าสินค้าเราเนี่ยเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยที่ตั้งไว้กับความสามารถที่เขาจะซื้อได้เนี่ยมันไม่โอเคมันไม่สำเร็จแม้ว่าสินค้าเราจะดีแม้ว่าเราจะมีงานวิจัยรองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในเรื่องของการตลาดสำคัญมากแล้วก็ณตอนนั้นนะครับทางกัมพูชาออนไลน์ค่อนข้างมาแรงเราพยายามติดต่อ KOL ที่นู่นให้เขารีวิวให้เราไม่รับจอบยาก1คือจอบยากอันนี้คือแค่ประเทศเดียวแต่ที่ประเทศที่เขาอยากของเราไปขายมากก็คือตอนมี2แนวทางแรกตอนแรกที่เราไปคุยก็คือที่ซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่างานวิจัยไม่สนเขาพูดอย่างนี้เลยไม่สนหรอกขอดูว่า
็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วคุณต้องอดทนเพราะว่าเหมือนน้ำซึมบ่อทรายเราต้องให้ความสนิทสนมกับคนตัวเหมือนเป็นญาติสนิทอันนี้คือเราแชร์เนาะใครเคยมีความเป็นแบบ business culture แต่คือที่แตกต่างกันแต่อีกที่หนึ่งก็คือผมทำเป็นประเทศเล็กตอนกลางซึ่งตอนแรกเราจะไปละเดี๋ยวขอเขาคิดว่าไงครับแต่มันติดประเด็นตรงที่ว่ามันเกิดสงครามตรงนั้นเขาเร็วข้ามมากดูไบประมาณนั้นนะครับเขาเร็วข้ามให้ธุรกิจชันมากตื้อใช้คำว่าตื้อเลยไปเถอะแล้วก็เกิดสงครามก็เลยยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านวัตกรรมต่างๆของแบรนด์ไทยสมัยใหม่ตอนนี้เรากำลังแบรนด์ต่างๆที่ยังลบภาพจำของสกินแคร์ในสมัยอดีตโดยการกวนมือไม่มีคุณภาพใช้แล้วหน้าพังถูกไหมครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่3คนเนี่ยพยายามอย่างยิ่งยวดเลยเพราะคนไทยส่วนหนึ่งของย่านครับของย่านใช้คำนี้คือยังบูลลี่ผลิตภัณฑ์ไทยกันเองว่าเกาหลีดีกว่าฝรั่งเศสดีกว่ายังไงเรายังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าก็นี่เราทำเพื่อคนไทยผลิตภัณฑ์ที่เราเอฟเฟกซี่ก็ทดสอบกับคนไทยแต่เธอชื่นชอบของเกาหลีที่เขาทดสอบเอฟเฟกซี่กับคนเกาหลีอากาศก็ไม่เหมือนกันเราพยายามตอนนี้เราพยายามทุกคนในนี้ก็น่าจะพยายามว่าเราจะสื่อสารยังไงให้กับคนไทยด้วยกันรู้ว่าเฮ้ยเราทำให้ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วอันนี้คือพื้นฐานแล้วเราก็ค่อยจะเดินทางไปต่างประเทศอันนี้คือแผนการต่อไปนะครับและเทคโนโลยีจะบอกนิดนึงก็คือว่าการทดสอบต่างๆเมื่อกี้แง้มนิดนึงนะว่าแพงมากโอเคอันนี้ทำไปเลยครับแพงมากและอันนี้จริงๆนะก็คือว่าเราร่วมกับเกษตรเราร่วมกับจุฬาตอนนี้เรากำลังจะมีมน.นะครับหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยขั้นต่อมันชั้นซับซ้อนซ้อนเงื่อนเหลือเกินอันนี้เรื่องจริงๆแล้วก็การติดต่อกับนักวิจัยเราทำการติดคือสมมติว่าเฮ้ยดีลเรียบร้อยแล้วฉันจะต้องออกแล้วยังไม่ได้สารสกัดมาเลยทำยังไงดีอย่างเงี้ยครับแล้วซึ่งเรารอเพื่อให้ได้สารสกัดแต่มันมีขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่างๆหรือหน่วยงานของภาครัฐต่างๆซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่ามันลดขั้นตอนลงได้และมีวันซับซ้อนใช่ไหมครับและถูกลงได้นะก็จะดีจะน่ารักวันนี้ได้ครับโอเคท่านี้ในนามของสชก็รับไว้นะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสเดี๋ยวอาจจะมาคุยกันหลังใหม่อีกทีนะงั้นเดี๋ยวเชิญแล้วก็เชิญต่อเลยครับจริงๆทั้งสองท่านก็พูดค่อนข้างครบแล้วเดี๋ยวขอเสริมละกันค่ะเพราะว่าเคยไปออกรู้ต่างประเทศมาเหมือนกันเนาะทีนี้ต้องขอแจ้งเลยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ appearance ของโดยเฉพาะของเพื่อนบ้านนะคะที่มองผลิตภัณฑ์คอสเมติกของเราอ่ะเขาถือว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมนะคะเขายอมรับในตัวคุณภาพเนาะแต่ก็เรื่องราคาใช่ไหมคะทีนี้คือถ้าเราจะส่งออกค่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าคือต้องทำการบ้านในส่วนของคอสติ้งดีๆมากๆทีนี้คือมันก็เลยต้องตลบมากลับมาตรงที่โอเคค่ะเราเป็นงานนวัตกรรมเนาะคอสแพงมากใช่ค่ะที่ทำให้คือจริงๆคือราคามันไปค่อนข้างยากค่ะแล้วก็ในโซนของซาอุเนาะในโซนของตัวออกกลางจริงๆเขาอะคือแฮปปี้กับสินค้าเรามากๆเราก็อยากได้มากๆค่ะแต่ด้วยความที่มันก็จะมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นเราต้องผ่านข้อกำหนดกฎหมายอะไรต่างๆนะคะเขาถึงจะเอ็กเซนต์ในส่วนนั้นแล้วก็มันก็จะมีช่องทางไปทีนี้มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการไหมมีแน่นอนค่ะแล้วก็
็คือจริงๆผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดในสังคมคือเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วครับนี้คือในส่วนนี้ค่ะก็อาจจะต้องกลับมาอาจจะปรับโปรเซสเนาะหรือว่าในส่วนของราคาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราแมทเนาะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ในส่วนของภาครัฐคือถ้ามีการสนับสนุนในส่วนของการที่จะขึ้นทะเบียนขออย.ทำกลุ่มประเทศอะไรต่างๆนะคะคือในส่วนนี้ก็จะดีเรามากค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอเคครับผมแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับแต่ละบริษัทก็ถ้าเราจะไปจริงๆในอุตสาหกรรมระดับโลกเนี่ยก็คงจะต้องมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานแล้วเราเองก็ต้องเป็นทางบริษัทเองต้องแบบคอนเนคกับหลายๆชุมชนของอุตสาหกรรมนี้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็น่าจะขออนุญาตมี2ประเด็นนะครับช่วงท้ายเนี่ยผมขออนุญาตรวบไปเลยเป็น1ช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์ว่าเทรนด์ในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากจะให้สปายผู้ปันที่อยู่ห้องนะว่าเราจะตัดอุปสรรคหลายๆอย่างเราคิดว่าอนาคตเราจะเดินไปไหนต่อครับโอเคค่ะก็เริ่มก่อนแล้วกันเนาะจริงๆออกบูธมาค่อนข้างหลากหลายค่ะอุปสรรคมีไหมอุปสรรคมีอยู่แล้วแต่คือคิดว่าจริงๆมันก็เป็นโอกาสนะคะเพราะว่าคือวัตถุดิบเนาะรอแมทของเรามีเยอะมากแล้วก็คือแน่นอนค่ะในที่นี้ก็คือใช้คอสเมติกกันแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างเดียวแบรนด์เดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันคือโอกาสค่ะโอกาสที่เราจะสามารถพัฒนาโอกาสที่เราจะต่อยอดไปแล้วก็มองว่าคือในกลุ่มคอสเมติกโดยเฉพาะสารสกัดต่างๆเนาะแล้วก็วัตถุดิบของไทยค่ะมี potential สูงมากค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการเนาะเป็นที่ต้องการแล้วเป็นที่ยอมรับทั้งในไทยแล้วก็ในสายตาของต่างชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือในส่วนนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้ไกลค่ะในส่วนของ The Village นะครับคือเรามองเทรนด์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไปว่าในปี2ปีหรือ5ปีเนี่ยครับ Gold Standard ยังสำคัญที่สุดคำว่า Gold Standard หมายถึงว่าสารที่เป็นยอดนิยมที่ใช้อยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้สารยอดนิยมเช่นเรตินอลเรตินอลหรือตัวที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งไคโรจีเนสอะไรต่างๆที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยให้มันอัพเลเวลขึ้นให้มันมีวาวแฟกเตอร์มากขึ้นอย่างเรื่องของเอ็นแคปซูลเลชันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอ็นแคปซูลเลชันเราก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเดิมๆที่บอกว่าวุ้ยกระป๋องแตกง่ายอ้วนเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องเรียบร้อยโฮโมเจนไนเซอร์แล้วแตกหรือเปล่าอย่างนี้ซึ่งมันตอบโจทย์แล้วตอนนี้คือมันไม่ได้แตกง่ายขนาดนั้นอันนี้คือนวัตกรรมที่ในอนาคตต่อไปยังเป็นการใช้กฎสแตนดาร์ดอยู่ถามว่าตอบโจทย์อะไรเหมือนเดิมคือผิวคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ10หรือ20ปีคือปัญหามันเหมือนเดิมแต่ทำยังไงให้มันได้ผลมากขึ้นมันลงถึงชั้นที่มันออกไปได้จริงอย่างนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นเทรนด์แล้วก็เรื่องของสารสกัดอันที่จริงแล้วเนี่ยสารสกัดที่อาจารย์ที่ดร.บอกก็คือในเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มขอใช้คำว่าเริ่มจริงๆต่างประเทศบอกหูว้าวทำได้ยังไงหูเล็กนู่นนี่นั่นแต่สิ่งนึงที่ต้องยอมรับของสารสกัดก็คือความไม่สถิตไม่ใช่คำนี้ไม่สม่ำเสมอในเรื่องของประสิทธิภาพความpurityแต่ละแบบมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแบรนด์อย่างเฮอร์บิเทจเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารสกัดจากธรรมชาติอย่างเดียวแต่เราใช้สารที่เป็นโฆษณาเติมเข้าไปโดยศึกษาเพิ่มว่ามีซินเนอร์จี้หรือเปล่ามันซินเนอร์จี้แล้วมันออกฤทธิ์บวกได้หรือไม่อันนี้ครับแล้วก็อย่างที่แจ้งคือว่าสารสกัดยังคงเป็นเทรนด์ต่อไปคราวนี้ปีนี้ที่ไปเจอมาในงานเราไปเดินเล่นมาเรื่อยๆนะ Cosmo แคปโนนี่เต็มไปหมดเราเดินทุกคนในวงการอุตสาหกรรมเราต้องเดินเนาะก็จะมีมารีน
จากใต้ทะเลหรือโอ้โหมีแบบที่ลงแบบเกียร์นู่นนี่นั่นแต่ไปหมดเลยถามว่าเอามาใช้แล้วมันตอบโจทย์จริงเปล่าสุดท้าย efficacy และการทดสอบที่สมกับช่องสำคัญที่สุดเดี๋ยวดูราคาให้ไหมในส่วนของผมก็ถ้ามองในเทรนด์ในอนาคตก็มีที่ผลอย่างแรกก็คือพวกความเป็นเลือดหรือแอคทีฟอินเดียนก็ต้องเป็นโอเคนะครับเป็นเนเชอรัลโปรดักต์อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งมันมาเทรนด์หลายปีแล้วตอนนี้ก็ยังประเด็นนี้อนาคตผมก็เชื่อว่าก็ยังเป็นเทรนด์แบบนี้อยู่การที่จะมีโปรดักต์ที่เป็นโลเคมีคอลเนี่ยก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่ผู้บริโภคสนใจต่อมาเองที่เห็นก็คือเรื่องของpersonal care ที่ลงลึกในส่วนของสินค้าคอสเมติกที่หรือสกินแคร์ที่เหมาะกับบุคคลนั้นจริงๆนะครับที่ถูกผลิตมาเพื่อคนกลุ่มนั้นจริงๆหรืออาจจะเป็นส่วนตัวเลยจริงๆครับนี่ก็เป็นเหตุผลอะไรอย่างในเคสตอนที่ไปเห็นที่ฮาริสเมื่อปีที่แล้วก็เขามีพาไปเซอร์เวย์คอสเมติกแอดฟอร์มของเขามีธุรกิจหนึ่งที่เขาทำเหมือนเป็นถ้าเราเห็นในตลาดบ้านเรามันจะคล้ายๆที่แบบบุฟเฟ่เจลาตินอะไรที่เป็นบุฟเฟ่ที่ให้เราเลือกตักเองเลยครับให้เราผสมเองด้วยที่ฝรั่งเศสมีกลุ่มธุรกิจที่เขาทำแบบนี้เพื่อถ้านับกับบ้านเราคือ30ปีที่แล้วแหละตอนนั้นพี่ซอรี่เขาบอกผมตอนนั้นเขาทำเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ถูกทางเขาตัวแรงเรียงว่าไปไม่รอดหรอกเคนไม่มาเรื่อง personal care ยังไม่ได้มาแล้วก็ไม่น่าจะรอดตรงเขาก็ทำของเขาเรื่อยๆสไตล์ของเขาคือในช็อปเขาก็จะมีเมนแอคทีฟอินเทเนียร์10กว่าตัวแล้วให้คัสเตอร์เนี่ยเลือกสมมติว่าที่มีลิสต์เรื่องของแอนตี้พีแอคเน่เนี่ยเขาจะมีลิสต์แค่ใน10ตัวให้เราเลือกเองแล้วก็ซื้อไอ้เป็นขวดนะกลับบ้านแล้วกลับบ้านนะเขาก็จะมีไกด์ไลน์ว่าจะต้องผสมกับอะไรทำเองแบบ DIY เลยแบบนี้อ่ะทางเขาจะแบ่งของฝรั่งเศสว่าไปไม่รอดแล้วเขาก็ทำไปเรื่อยจนคุ้มเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาสักเซฟมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วก็ยิ่งสู่แผนการตลาดจากเขาตัวแบรนด์มาเรื่อยๆอย่างอย่างตัวเองอยู่ฝรั่งเศสมานานผมก็จะรู้ว่าคนปารีสจะไม่ใช้แบรนด์ของตัวเองไปผมไปตลาดอินโดนีเซียก็เหมือนกันคนอินโดนีเซียก็จะไม่ซื้อไมโลโอมตีที่เมดอินโดนีเซียจะซื้อไมโลโอมตีเมดอินมาเลเซียหรือว่าแต่สิงคโปร์มันมาคล้ายๆกับสกัดไทยหรือย้อนกลับมาคือว่าเป็นที่สองก็คือเรื่องของ personal care ในอนาคตเนี่ยยังไงก็มาขึ้นอยู่ว่ามันจะมาหรือมาช้าถ้าเรากระโดดไปเร็วเกินไปเราก็อาจจะเป็นคุณจนตรงนั้นก็คุณทำได้ดีๆส่วนที่สามเนี่ยเป็นในส่วนที่สามที่ผมมองก็คือเป็นเรื่องของงานที่เป็นนวัตกรรม scientific evidence ที่มี scientific evidence มาโชว์ชัดเจนว่านี่ของสารสกัดที่เราใช้เป็นยังไงมีการคุกกี้ก็ทานหรือเปล่าอันนี้ก็อีกหน่อยสินค้าในท้องตลาด FDA อาจจะไม่ได้คอสเมติกให้บังคับการที่ว่าทุกแบรนด์จะต้องมีหมดเลยอันนี้สั่งเลยว่าเห็นชัดเจนแต่ผมมีด้วยกับการสองท่านที่บอกว่าคอนเทนต์ที่สั่งมาชัดเจนอย่างเงี้ยการที่ทุกแบรนด์จะมีสถิติ FDA ที่ผมทดสอบเนี่ยคอสติ้งสูงมากแล้วคอสติ้งพวกนี้ทางผู้ประกอบการเป็นคนลงทุนไปก่อนเกิดงานเนี่ยลงทุนไปก่อนผมไม่แน่ใจว่าในห้องนี้ใครเคยทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมแล้วก็มาขอเรื่องภาษีบ้างคุณยกมือผมเคยทำเรื่องของเรื่องภาษีเรื่องประมาณ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วตอนนั้นนโยบายรัฐบาลประเทศไทยลดภาษี 300% ตอนนี้เหลือ 200% ใช่ไหมครับเนี่ยครับประเด็นที่หนึ่งคืออยากจะให้กลับมาได้ลดภาษี 300% เหมือนเดิมได้ไหมครับอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้มันจะมาช่วยครับอาจจะไปดีเฟนซ์ในทางนโยบายครับฝากจากขอบคุณด้วยครับว่ามันช่วยผู้ประกอบการจริงนะอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงใ
ส่วนของเรื่องภาษีนะครับผมมองว่าตอนนั้นที่ผมขอโปรโตคอลพยายามจะเป็นโปรเซสในการรับรองว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเราได้รับจริงจนได้เรื่องภาษีโปรเซสในการขอเนี่ยยากมากขนาดผมพูดตรงผมทำงานอยู่สมรชมาก่อนผมรู้โปรเซสราชการไปผมใช้เวลาประมาณ4เดือนกว่าจะได้ใบเซอร์ตัวนั้นว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ถือนวัตกรรมนะแล้วก็ไปยื่นกับกรมสรรพากรได้ว่าเราสามารถเรื่องภาษีได้ในปีนั้นสมมติตอนนั้นผมขอปี60ลดหย่อนภาษีปี60เงินปี60ผมลงได้กับนวัตกรรมเลยแต่ยอดขายนี้ไม่มาที่ยอดขายลงมาปี63 64ไอ้ที่ผมไปลดหย่อนภาษี 300%ปี60นะก็ขายได้ไม่นานเพราะฉะนั้นผมเค็มเรื่องภาษี 3% แค่นิดเดียวเป็นไม่ได้ไหมว่าจะเค็มเรื่องภาษีอีก5ปีข้างหน้าแล้วมาเค็มได้ไหมผมก็ไม่รู้ว่าทางบัญชีเป็นยังไงแต่หรืออีก3ปีหรืออย่างน้อยแค่มันข้ามปีได้อีกทีเพราะว่าอย่าลืมเรายื่นซับมิทเอกสารสมุดงบประมาณไปประมาณเมษาพฤษภาเราถึงจะได้ไปซื้อมันก็จะเลยปีแล้วเลยปีภาษีแล้วอะพอเราปีภาษีแล้วออกในเคสตอนหลังปีที่แล้วไม่มีกำไรเลยยังอยู่ในโปรเซสไอดีเลยไม่มียอดขายเลยมันก็เคสไม่ได้300%ก็เคสแค่นิดเดียวยอดขายลงมาจะมาปีที่2ปีที่3อันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ลองดูประเด็นตรงนี้ถ้าเรามีงานทำก็เลยใช่ถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีนะผมที่ผมมองนะคือ SME ไทยธุรกิจไทยที่อยู่ระดับกลางกับระดับเล็กอ่ะมองไม่มองระดับใหญ่จะมีกำลังในการทำธุรกิจเชิงวิจัยมากขึ้นเพราะภาพที่ผมมองผมอยากเห็นทุกคนเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะเวลาไปเห็นสินค้าญี่ปุ่นทุกคนมีเดาไหมว่าอันนี้ไม่ได้มาตรฐานจริงแล้วท้องเสียไม่เคยมีเดาเลยว่าทุกคนน่ะจิ้มไปทางไหนไอ้นี่ก็ได้มาตรฐานไอ้นี่ก็ได้มาตรฐานสินค้าญี่ปุ่นนะมันการเป็นว่าจริงๆสินค้าญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ทดสอบเซนซิทีฟอีเวนต์เยอะแต่ภาพรวมมาแบบนั้นผมก็อยากเห็นSME ไทยอ่ะเป็นแบบเป็นจีนแปลงเวลาจิ้มไปที่ไหนพอสนิทที่ไหนมั่นใจได้พอมันไม่เกิดดับเนี่ยการที่เราจะโกเป็นโกลได้เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากกว่าไม่ใช่เรามีสื่อมีเคสมีเอวิเดนซ์ไซต์ที่ติดเต็มหมดเลยแต่ฝรั่งมึงมาหาอยู่เลยว่าเฮ้ยแล้วใครเราคุณลิตี้ในการเซอร์ตรงนี้ผมโดนนะผมเป็นคนแก้ปัญหาต้องหาแล้วพอยอไทยที่ระบบพอยอไทยไม่เหมือนพอยอประเทศอื่นพอยอประเทศอื่นเนี่ยก็โมเมนต์ของอย่างของอินโดนีเซียก็โมเมนต์ของอินโดนีเซียของเอทีเอหรือเซ็นชิวปีโป้งเนี่ยเป็นคนมีออทอริตี้ในการออกเลขออยเซอร์ติฟายแต่ออยไทยไม่ใช่ให้เติร์ดปาร์ตี้มาเซอร์ติฟายกระตุ้นโรงงานแล้วให้ GMP ออยอินโดนีเซียถามเลยว่าเอาแล้วออยไทยให้ออทอริตี้กับเติร์ดปาร์ตี้มาตรวจแล้วเติร์ดปาร์ตี้มาตรวจแล้วมีการข้อเช็คอะไรได้ไหมจริงๆเขาก็รู้ว่าบ้านเราเป็นแบบนี้นะเขาก็ถามนี้ตลอดผมเลยมองว่าบ้านเราก็ยังมีระบบที่มันยังน่าพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขต่อนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ถ้าเราทำตรงนี้ได้นะภาพใหญ่ของบ้านเราจะมี SME ที่เข้าถึงนวัตกรรมมากขึ้นภาพ impact ใน global เนี่ย SME เราจะไม่ตันที่โอท็อปตอนนี้ที่ผมเห็นนะ SME เรามันตันที่โอท็อปพอมันจะโกไป global เนี่ยต่างชาติมาหาต้องมีเซอร์อะไรไหมมีเซอร์ติฟิคเอเดียไหมมีการทดสอบอะไรไหมการที่เราจะไปโกลบอลได้ตัวนึงที่มันจะช่วยปักหลักก็คือผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์แต่ SME ส่วนมากเข้าไม่ถึงก็เป็นเรื่องอย่างที่ผมบอกที่บัดเจ็ตอาหารเราไม่สามารถช่วยคนได้ต้องมีผู้บริหารจัดการช่วยทางมาตรการภาษีที่สอดคล้องไหมอะไรอย่างนี้ครับที่ผมมองก็ฝากด้วยครับขอบคุณมากครับเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะตบมือเลยครับตบมือครับคำแนะนำที่ส่งทางมากสำหรับผมในฐานะนักวิจัยเนี่ยก็เห็นหลายๆทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอะไรเงี้ยมาพอสมควรแล้วก็ยังมีแนวทางนะเพราะว่ายังไงเราก็ยังทำวิจัยต่อไปนะครับเราก็จะช่วยดูแลเรื่องงานวิจัยเรื่องทุนแล้วก็จริงๆก็จะมีภาครัฐที่ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องงบประมาณอยู่นะครับเพราะว่าก็จะมีโครงการวิจัยที่ขอทุนร่วมกันภาคเอกชนได้ลดความเสี่ยงสมมติเมื่อกี้อย่างคุยกับดร.วนิตาว่าถ้าเกิดบริษัทเนี่ยสมมติเทส200,000ใช่ไหม
แล้วเราทำโครงการวิจัยที่ใหญ่สองแสนลงไปดีแคสได้ไหมอะไรเงี้ยลงเงินสดมาสองแสนจะทำโครงการที่ไม่ใหญ่ขึ้นสองล้านก็จะกลายเป็นดีแคส 10% ซึ่งบริษัทไม่ได้ถ่ายได้แต่ได้โปรดักต์ที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างคล้ายๆกับความคิดดีนะความคิดดีก็คือดีแคสลงมาแล้วก็ขอทุนวิจัยของอินโนเวทีฟเฮาส์นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่วชซึ่งทางหน่วยงานเนี่ยก็สนับสนุนงบวิจัยมาให้นะครับก็จะเป็นซอฟต์ดีไดเรื่องความเสี่ยงเรื่องของการลงทุนส่วนนะครับแล้วก็ทางสปช.เองนะครับก็จะมีองค์กรนอกจากฟู้ดเซิร์ฟที่เรานั่งเสวนาในหัวข้อนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ส่งเสริมนวัตกรรมเช่นอินคูเบเตอร์นะครับจะมีลูกซอฟต์แวร์ปาร์คที่อยู่ที่นึงนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรต่างๆที่ไปออกบูธร่วมกันในต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าบริษัทเข้ามาร่วมงานกับสปช.มีเงินใจร่วมกันหรือว่าขอทุนวิจัยทำใจร่วมกันหรือแม้แต่เรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่สอดคล้องไปในทิศทาง UCG นะครับของสปช.แพทเทิลหรือพีแพทเทิลของสปช.ก็มีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับว่ารู้จักกันทุกคนนะครับโอเคครับผมก็ในส่วนสุดท้ายครับก็อาจจะมีเวลานิดนึงนะครับเผื่อใครอยากจะมีคำถามถามวิทยากรนะครับเชิญเลยครับนะครับเติมนิดนึงพอดีที่บริษัทดูแลเกี่ยวกับเรื่องตัวกลุ่มคลัสเตอร์อยู่8กลุ่มแล้วก็จะมีกลุ่มของตัวที่เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือโอท็อปด้วยอันนี้คำตอบได้เลยนะโอท็อปตอนนี้ไปไม่รอดเพราะว่าที่เราดูเนี่ยกลุ่มสมุนไพรแปรรูปเนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของตัวต้นทุนเขาจะแพงไม่ว่าบรรจุภัณฑ์ก็ตามสารที่เขาซื้อมาน้อยก็ตามแล้วก็ความที่มันไม่มีงานวิจัยเลยเนี่ยเพราะงั้นตอนนี้เขาขายไม่ได้เลยออกงานบูธก็ยากออกพอขายทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของตัวออนไลน์ก็ยากอีกเพราะมันไม่มีอะไรที่ทำให้ผู้ประกอบการเชื่อว่าของคุณแพงกับคนอื่นน่ะแล้วมันจะดีกับคนอื่นได้ยังไงนะครับแล้วก็อันนึงก็คือที่คุณชอบมากเลยคุณพานุวัฒน์นอกจากคุณจะหล่อแล้วคุณจะพูดเก่งมากเลยวันนี้ขอบคุณครับนะครับก็คุณบอกคุณไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับทางด้านอะไรสารสกัดงานวิจัยอะไรใช่ไหมแต่ทำไมคุณพูดแบบยิ่งกว่าคนรู้อีกอ่ะวิ่งเข้าหารู้จริงนะวิ่งเข้าหานักวิจัยเลยครับโอเคคือจริงๆอ่ะตัวเองอ่ะจบทางด้านไบโอเทคเลยครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้ใช้งานเลยแต่คุณเก่งมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือผู้ประกอบการเราจะแชร์กันเยอะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโอกาสของคนที่มีโรงงานเป็นผู้ผลิตโดยตรงเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่คุณบอกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันมาแต่ออฟไลน์ที่คุณไปขานผ่านตามบูธต่างๆเนี่ยยังไงคุณก็สู้บริษัทที่มันมีแบรนด์ดีๆไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าเข้าไปตรงนั้นมันค่าบูธค่าอะไรค่าที่เขาเก็บจากคูณมาเนี่ย 50% ไปแล้วเพราะคุณขายไงก็สู้เขาไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวนี้มันมีทางเดียวคือคุณต้องใช้ออนไลน์นะครับออนไลน์เดี๋ยวนี้พวกคุณเก่งอยู่แล้วล่ะแต่ต้องให้เก่งที่สุดจริงๆนะเพราะว่าเท่าที่ผมเจอผู้ประกอบการอยากจะทําออนไลน์แต่คุณไม่มีเค้าเรียกว่าไม่มีแพชชั่นที่จะทําให้มันดีที่สุดเพราะเรื่องพวกนี้ต้องใช้แพชชั่นจริงๆนะคุณเก่งทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดตลาดคุณไม่เก่งออนไลน์เดี๋ยวนี้คุณไปไม่รอดเพราะงั้นต้องเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องหลักเลยนะบางคนนี่ผมเห็นอะไรเยอะวิจัยทําเยอะแยะมีโรงงานผลิตนักการตลาดมีไหมมีอยู่คนหนึ่งโรงงานตอนนี้ที่เราเข้านี่ประมาณ15โรงเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเนี่ยกรมก็ไปช่วยเลยนะฮะแต่อันนึงโอ้โหมีโรงงานส่งนอกเนี่ยแต่ถามว่าตลาดมีไหมมีอยู่คนหนึ่งออนไลน์มีไหมยังไม่รู้เลยแล้วถามว่าคุณจะไปสู้กับใครไม่มีทางเพราะงั้นเรื่องตลาดจึงเป็นเรื่องหลักอยากชอบที่คุณพานุวัฒน์บอกว่าตลาดต้องไปนะฮะคุณจะเก่งขนาดไหนถ้าคุณแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะก็จริงๆมันต้องมี strategy เยอะของคุณต้องทำเช่นหาคนมาร่วมลงทุนจริงๆต้องหาเพราะว่าถ้าราคาแพงยังไงก็ยากนะครับยิ่งคุณไปเสียค่าเสียไปแล้วนะเรื่องวิจัยเรื่องทดสอบเนี่ยแพงเนี่ยแต่ถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปบวกเป็นต้นทุนไปด้วยยอดขายเราก็ไม่เยอะเพราะงั้นแน่นอนคุณจำนวนที่ขายคุณจะแพงมากสู้ผู้ที่มันมีชื่อเสียงแล้วยากตอนนี้จริงๆก็ต้องไปหาพาร์ทเนอร์แล้วนะผมว่าสปทช.ช่วยเราได้เยอะแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีมหาเศรษฐีเมืองไทยเยอะนะที่ชอบซื้ออ่ะคุณลองไปติดต่อดูบางคนคุณไปพรีเซนต์ดีๆอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีคนสนใจจริงๆนะคนไหนที่มีชื่อเสียงติดต่อไปเลยแล้วคุณพรีเซนต์เก่งขนาดนี้ผมว่ามันยิ่งกว่าพิชชิ่งนะตอนนี้คือฟังพิชชิ่งยังไม่มันแต่ฟังตัวนี้ชอบมากกว่าพิชชิ่ง
นะครับอันนี้ของจริงจริงๆนะฮะแล้วก็มีทางเดียวที่คุณมาถูกทางแล้วก็ขอญาติขอเบอร์โทรศัพท์ทั้ง3ท่านแล้วก็รวมทั้งท่านด้วยนะวันนึงเดี๋ยวขอญาติเชิญไปบรรยายให้พรรคพวกฟังด้วยยินดีมากขอบคุณล่วงหน้าเลยนะผมชื่อชัยวัฒน์นะเดี๋ยวเกิดโทรไปแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ตัวจริงนะไม่ต้องกลัวหรอกนะขออนุญาตเสริมนิดนึงครับคือของ Herbitage คุณนะครับเราทำวิจัยเยอะอย่างที่ท่านผู้รับฟังได้พูดขึ้นมานะครับทำวิจัยเยอะมากในแต่ละตัวเนี่ยอย่างวิตามินซีตัวผสมสดเนี่ยเราทำวิจัยประมาณ8อย่างแต่ละตัวนี่คือทำเยอะจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ drive 1อย่างคืองานวิจัย2คือการตลาดแล้วเราตอนนั้นคือมืด8ด้านเลยตอนแรกเราขายไม่ได้เราทำยังไงดีอะไรคือคำตอบก็คือการตลาดแล้วการตลาดสมัยใหม่อย่างที่รู้กันก็คือต้องเป็นออนไลน์แล้วใครจะมาเชื่อเราแล้วใครจะมาเชื่อเราแล้วคนที่จะไปพูดให้เราควรจะเป็นใครคนแรกที่เปิดประตูให้ Herbitage เป็นเภสัชกรท่านหนึ่งเราส่งสินค้าให้ท่านไปใช้ตอนนั้นเราเหลืออยู่ 30,000 บาทกำลังจะปิดแบรนด์อันนี้พูดแชร์กันเรามีงานวิจัยเยอะมากครับเราได้ทุนวิจัยจากวช. Innovative House เราได้รางวัลแต่เรากำลังจะตายเพราะเราไม่มีการตลาดที่ดีในองค์กรเรามีอยู่5คนณตอนนั้นนะครับทำยังไงดีเราก็คุยกันกับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งทำยังไงดีเหลือเงินแค่นี้เอาเลยจ้าง KOL KOL ท่านนั้นใช้แล้วประทับใจมันได้ผลจริงบอกเขาเรียกอะไรรีวิวให้ใน YouTube อันนั้นจำได้เลยเป็นสิ่งที่แบบฟื้น Herbitage ขึ้นมาจากการที่1ปีขายแทบไม่ได้เลยเป็นนั่งหลังชนกันตอนนั้นมีผู้บริหาร2ท่านแดนกับอาร์มนั่งหลังชนกันแล้วก็ตอบไม่ได้ตั้งตัวด้วยครับว่ามันจะมาขนาดนี้ก็คือเทคส์มาหลังบ้านเร็วมากขายยังไงขายเท่าไหร่ efficacy เป็นยังไงทดสอบอะไรมือเป็นระวิงทั้งคืนอันนั้นคือจุดเปลี่ยนแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้คือการตลาดที่เราต้องพุ่งตัวไปอย่างแรงก็คือ KOL แล้ว KOL ที่มีความรู้ด้วยครับไม่ใช่ KOL แบบที่เป็นโซเชียลทั่วไปก็เป็น KOL ที่มีความรู้วิทยาศาสตร์พลิกหลังกล่องเป็นอ่านส่วนผสมเป็นบอกลูกค้าให้รู้ว่าเฮ้ยส่วนผสมเนี้ยมันคือวิเศษเลยนะมันคือเหมาะกับหน้าคุณเงี้ยครับอันนี้คือจุดที่ทำให้เรายังอยู่ตรงนี้ได้แล้วมานั่งพูดให้คุณทุกคนฟังอยู่ตรงนี้ได้วันนี้ครับตบมือให้ได้ครับอินสปายมากพอดีที่กลุ่มเขาใช้กันอยู่ว่าถ้าเราจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือ KOL ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันใช่ตัวจริงหรือเปล่าทีนี้เขามีตัวเนี้ยรีวิวให้ถ้าตอนหลังถามมาได้เพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวนี้มันมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโหเยอะมากทีนี้คนรุ่นใหม่ชอบเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วบางทีเราไม่เจอตัวจริงเนี่ยเราก็จะเสียเวลาเสียกำลังใจด้วยเสียโอกาสด้วยโอเคขอบคุณโอ้ฟังแล้วอยากไปเป็น KOL ด้วยเลย คุณน็อตมีอะไรเสริมไหมครับหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยนะครับโอกาสนี้ดีมากๆนะครับดร.โอเล่ไม่คุณไปไหนมาเนี่ยคนท่านอื่นนะมีใครให้คุณถามบ้างถามเสริมบ้างอ่ะผมมากับเขาครับเป็นผู้บริหารท่านใช่ครับตอนนั้นพนักงานบริษัทมี2คนครับเนี่ย2คนเนี่ยครับเยี่ยมเลยครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหรือมีคำแนะนำก็ได้นะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนักวิจัยสวทช.ต้องไปเป็น KOL บ้างนะโทรศัพท์เดี๋ยวให้
เดี๋ยวคุณเทพหลังไมค์แล้วกันนะเดี๋ยวขออนุญาตให้หลังไมค์ได้ได้ครับงั้นถ้าไม่มีคำถามนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ที่มีคุณค่าวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะดร.ธงชัยนะคะแล้วก็วิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงนะคะ